จากที่เราดูตัวอย่างเรื่องแม่หยวกก็มีความสงสัยว่าท้าวศรีสุดาจันทร์เนี่ยคือใครว่ากันว่าท้าวศรีสุดาจันทร์นางคือผู้ที่สืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์อู่ทองหลังจากนั้นนางได้อภิเษกสมรสกับสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่4ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาในราชวงศ์สุพรรณภูมิโดยนางเนี่ยมีอำนาจเหนือกว่าพระมเหสีองค์อื่นๆมากเพราะว่านางเนี่ยมีพระราชโอรสกับพระมหากษัตริย์แต่หลังจากผ่านไปได้เพียง4ปีพระมหากษัตริย์ก็สวรรคตทำให้อำนาจในบัลลังก์เนี่ยจะต้องส่งต่อให้กับลูกซึ่งเป็นลูกของท้าวศรีสุดาจันทร์นั่นเองแต่ด้วยความที่ชันสาของลูกเนี่ยยังน้อยมากมีอายุเพียงแค่5ปีเท่านั้นทำให้นางตั้งตัวเองเป็นผู้สำเร็จราชการแทนแต่หลังจากนั้นเนี่ยนางก็ได้ลอบคบชู้กับพันธบุตรตรีเทพถึงขนาดอวยยศให้กลายเป็นขุนให้ตำแหน่งเป็นขุนวรวงศาธิราชทำให้ช่วงนั้นเนี่ยเป็นยุคมืดของกรุงศรีอยุธยาที่นางแล้วก็ชู้เนี่ยใช้อำนาจในทางที่ผิดกำจัดคนที่ไม่เข้าฝ่ายตัวเองทั้ง